พนมทองครับขอบพระคุณด้วยนะครับมวยรอบอีซูซูของเราครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับส่วนในรายการไทยไฟท์ลีกของเราสัปดาห์หน้านะครับมาดูความมันครับที่เราคัดมาให้แฟนๆได้ชมกันครับเป็นเทปรวบรวมความดุเดือดครับก็ตรงกับวันเข้าพรรษาพอดีนะครับในสัปดาห์หน้าก็เดี๋ยวมาดูฟอร์มของสุดยอดนักชกของเราครับในรายการไทยไฟท์กันเวลาเดิมครับ18นาฬิกาทางช่อง8แล้วก็เรียนย้ำสถานการณ์ของทั้ง2ทีมกันหน่อยครับปัจจุบันเนี่ยทีมอีสานใต้ครับโดยทางด้านมุมขาวครับอย่างมุมดำครับอย่างหนุ่มสยามเนี่ยมี10แต้มนะครับส่วนทีมอีสานเหนือครับกางเกงขาวมี4แต้มครับถ้าอยากจะไล่จี้นี่มุมขาวต้องชนะน็อกนะครับก็โจทย์คนละแบบเลยครับวันนี้เดี๋ยวดูว่าจะทำได้ไหมครับกางเกงขาวต้องน็อกครับเพื่อที่จะให้ทีมได้ไปต่อสู้เพื่อตัวเขาเองครับแล้วก็ต้องสู้เพื่อทีมด้วยครับแหมโดนเช็คช่วงล่างซะแล้วเช็คมาเช็คคืนครับแทงขวาไปแทงคืนเหมือนกันครับเช็คมาเช็คคืนแต่ว่าเปิดก่อนได้เปรียบหรือเปล่าเอาเดี๋ยวดูครับนี่ครับเปิดก่อนเลยครับเจอแข้งขวาคืนมากองเชียร์วันนี้กรี๊ดกราดเสียงดังเหลือเกินนะครับ FC ของศักดิ์รงค์ในเวทีครับกรี๊ดหนึ่งคนแหมเสียงดังราวกับมาเป็นร้อยชีวิตโอ้โหแกเค้นมาจากข้างในเลยครับคู่นี้นี่เรียกว่าเป็นศึกสายเลือดภาคอีสานนะครับหนุ่มสยามกางเกงดำครับศักดิ์นรงค์เนกางเกงขาวก็คุณหน้าคุณตาเราเป็นอย่างดีทั้งคู่ครับว่าเป็นมวยใหญ่คุณภาพดีครับเอาครับเจาะล่างแล้วเอาคืนเหมือนกันครับมวยเนี่ยทรงคล้ายกันครับประเภทเดินวงในแข็งแกร่งอาวุธหลากหลายครับแล้วมีทีเด็ดด้วยแม่ล้มคู่มีเหลี่ยมนิดนึงครับสักพลงไม่ลุกสะกิดด้วยหน่อยเอาเอาดีไม่จำดีเอาดีเอาดีกรรมการเด้งแล้วครับนายเสียไปกระแทกไปครับแยกมาครับต่อรถเราเรียกให้ออกนะครับขวัญขวาครับกรรมการภูกิจพรามประยูนครับเร่งครับให้ทั้งคู่ออกขยับเข้าไปครับขวาเตะจอยแล้วเจอแข้งขวาโต้ขึ้นมาครับหมัดซ้ายโอ้โหก้าวไปเหยียบเลยครับวงในมัดไม่ตีก็เดียครับกรรมการก็แยกเร็วเลยครับหมัดซ้ายลำตัวครับแทงเข่าขวาครับสักนรงแทงคืนหยุดก่อนแยกก่อนครับดูแล้วนี่คู่นี้ครับถือว่ากินกันยากครับในยกแรกยังแข็งแกร่งด้วยกันทั้งคู่แม่สักนรงครับโอ้คือด้วยขวายาวๆตัวเดินเข้าทำนี่หนุ่มสยามนะครับหมัดหนักดูจังหวะวงในแม่เกาะได้แล้วครับแต่ว่าแต่งตัวช้าครับกรรมการแยกเลยเดินต่อครับหนุ่มสยามค่อยๆย่างแม่โดนหมัดแม่หมัดขวาของสักอลงครับเริ่มจะจับเรดาร์ได้แล้วจังหวะเดินจังหวะง้างครับหมัดขวาของสักนรงนี่ครับก้าวมาสับเอาเลยครับศอกของหนุ่มสยามวงในจังหวะบิดจังหวะลมลันพันตูยังตีไม่ได้หมดยกแรกครับมาดูภาพช้าครับกับการประทะกันของทีมภาคอีสานใต้แล้วก็ทีมภาคอีสานเหนือนะครับจังหวะแลกกันครับอาวุธเนี่ยแล้วดูล้มไปทั้งคู่นี่แกมีเข่ายันไว้ครับเก๋าจริงๆครับสักมาลงดูวงในครับจังหวะลัดล็อกครับนี่หลบก่อนครับแล้วคืนด้วยขวาครับแหมดีว่าเอาแขนเนี่ยบังไว้ทันครับจังหวะต่อยหมัดช่วงท้ายเกมครับยกแรกของทางด้านสักมาลงพยายามทิ้งตรงๆนะครับนี่ศอกครับแม่เข้ามาแล้วใกล้ๆนี่ก็ฟันเลยครับดูอีกมุมนึงครับนี่ฮะศอกดีว่าจังหวะเหวี่ยงนี่ต่อครับกลับมาตามมาต่อในยกที่2นะครับหลังจากจบคู่นี้นี่เดี๋ยวมาดูทีมภาคเหนือกับทีมภาคกลางนะครับที่เรียกได้ว่าสถานการณ์นี่
คือน่าจะสบายที่สุดนะครับ2ทีมพอคู่นี้นี่มาลุ้นกันครับว่าสักนรงค์ครับโจทย์เดียวถ้าอยากให้ทีมได้ไปต่อคือต้องชนะน็อกเท่านั้นนะครับพุทธิยายุทธ์3แต้มตอนนี้เนี่ยมี4แต้มครับทางด้านทีมภาคอีสานใต้เอาครับเดินเข้าไปวงในเริ่มจะเดินโดนโอ้แม่โดนศอกครับศอกซ้ายของหนุ่มสยามก็ไม่อยากจะให้แต้มทางด้านทีมภาคอีสานเหนือนะครับวงในแม่เกาะแล้วก็ยังตีไม่ได้ครับยกนี้นี่ศักดิ์นรงค์ดูจะเดินเข้าหามากขึ้นนะครับพยายามจะใช้วงในครับบดเบียดเข้าไปเดินเข้าหาครับศักดิ์นรงค์ครับเตะเข้าไปเสียบเข้าไปแล้วดูครับพยายามเอามือนี่ขวางหน้าป้ายหน้าขวางหน้าเลยครับจังหวะวงในครับศอกมาเสียบคือโอ้ยจังหวะกระทุ้งครับจังหวะกระทุ้งครับโดนเหมือนโดนแล้วเจ็บขาหรือเปล่าขาพลิกหรือเปล่าครับโอ้โหจังหวะลงครับจังหวะลงครับพลิกหรือตะคิวครับน่าจะพลิกอะครับจับที่หัวเข่าครับจับที่หัวเข่าเห็นแล้วเสียวแทนครับเข่าพลิกหรือเปล่าผู้ชายโอ้โหก็ดูไม่ทันครับเพราะว่าเราเห็นแต่จังหวะที่ศักดิ์นรงค์เนี่ยเดินซอยเข่าตําเข่าอยู่นะครับโอ้เดี๋ยวที่แน่ๆตอนนี้นี่ผลภาคอีสานเหนือไปแล้วครับอ๋อโดนนี่ฮะแทงเข้าเข่าก่อนครับโอ้แล้วก็เจ็บไปเลยครับคือพยายามจะเอาขาบังบล็อกไว้ครับนี่ฮะแล้วโดนชาร์จเข้าไปครับนี่โอ้คงจะมันจี๊ดนะครับมันจี๊ดขึ้นมาพอดีครับโอ้ดูฮะเหมือนโดนเข้าเข่าด้วยแล้วก็จังหวะขาลงพื้นน่ะมันผิดรูปหรือเปล่าใช่ครับนี่ครับว่าดูแล้วเจ็บปวดนะฮะโอ้ดิ้นเลยครับหนุ่มสยามโอ้เท่ากับว่าตอนนี้นี่ทีมภาคอีสานเหนือนี่ยังอยู่ครับยังไม่ตกรอบนะครับยังเซฟทีมไม่ได้ครับทางด้านอย่างนี้ป้ายนปิดผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner by technical knockout White Corner ศักดิ์นรงค์จากทีมอีสานเหนือครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับเอาครับศักดิ์นรงค์จึงทำให้นะครับทีมอีสานเหนือเดิมมีอยู่4แต้มบวกอีก3แต้มเป็น7แต้มเลยครับผม